อันนี้ก็สองตายายก็มาเอาสับปะรดให้ช้างนะครับให้น้องโมน้องตายครับตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นนะครับยังไม่เต็มแล้วครับกว่าจะเต็มก็เป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่าสองตายายก็แรงไม่ค่อยจะมีแล้วเดี๋ยวยังเหลืออีกเวลาอีกประมาณชั่วโมงเศษแล้วครับเดี๋ยวตาก็จะไปโยนให้ยายรับอยู่ข้างบนยายก็โยนไม่ไหวต้องให้ตาโยนนะครับครับโยนครับนะครับยังไม่เต็มง่ายแล้วครับนี่นะครับของที่ตัดไว้นู่นยังเหลือเยอะเลยนู่นประมาณนี้แล้วครับก็อาจจะเต็มก็ทำอย่างนี้ครับทุกวันครับโอ้โหมือเดียวไม่ไหวแล้วครับครับตอนนี้ครับก็เดินมาแล้วก็พักผ่อนกินน้ำครับกินน้ำเขาร้อนเขาก็ดูดใส่งวงกับบนอาบเองนะครับอาบเองไปเรื่อยๆนะครับพักผ่อนครับมาให้ตึงเครียดซีเรียสอะไรนะครับช้างท้องนะครับต้องเอาใจครับก็เป็นคุณแม่มือใหม่นะครับคุณแม่มือใหม่ทางน้องโมครับครับจะได้คลอดง่ายๆใกล้จะคลอดแล้วครับนี่ครับดูครับนมเต้าใหญ่เลยครับสำหรับทางน้องโมแล้วครับครับอาบน้ำชุ่มฉ่ำใจไปเลยช้างกับน้ำเนี่ยกับโคลนเนี่ยโอ้โหชอบใจใหญ่เลยช้างชอบเล่นน้ำเล่นโคลนครับตอนนี้ก็อาบน้ำดูดยางเข้าปากก็เอางวงดูดใส่ปากบนใส่ตรงไหนร้อนเขาก็บนใส่ตรงนั้นอาบน้ำเสร็จก็จะเข้าไปพักที่เกยที่ร่มนะครับเดินก็มาแล้วครับจะมาพักที่เกยที่ร่มกินอาหารตามสบายนะครับช้างโควิดก็ยังอยู่แล้วครับพาเดินให้เขาเดินสบายเนื้อสบายตัวไม่ซีเรียสตึงเครียดอะไรครับเดินช้างท้องนี่เดินเห็นอะไรไม่ได้เก็บกินอะไรก็อร่อยไปหมดแต่ก็ยังว่าแล้วครับอร่อยได้ก็ฝานก็สองตายายก็มีอะไรจะให้กินมากนะครับตอนนี้เงินทองก็ไม่มีอยู่แบบโควิดอย่างนี้ก็ค่อนข้างลำบากครับมาเดินมาเร็วได้เข้าไปพักที่เกยพักกินอาหารครับมาทักทายตัวพี่แล้วก่อนแล้วไงครับเขามาแวะมาหาทางน้องตายนะครับตอนนี้ก็เดินเข้ามาทักทายกันก่อนที่จะแยกกันไปอยู่คนละเกยครับเห็นอาหารแล้วครับทีนี้โอ้โหรวบกันใหญ่เลยครับแย่งกันใหญ่เลยครับแย่งกันใหญ่เลยโอ้โหครับยากลำบากครับตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงสองตายายก็อยู่กันอย่างนี้แล้วครับพอได้กินแล้วก็หันหลังหันท้ายให้กันดมกลิ่นกันพังน้องตายนะครับวันนี้พังน้องตายครับสนใจก็ติดตามช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ